ร้านทาสีของทอมสวัสดีคาร์โลเธอกำลังไปหาทอมเพื่อแปลงโฉมเหรอคาร์โลเธอต้องการแปลงเป็นใครซานตาคลอสเยี่ยมไปเลยสวัสดีทอมคาร์โลต้องการแปลงโฉมเป็นพิเศษในวันนี้เขาต้องการเป็นซานตาคลอสเธอทำได้ไหมเรามาเริ่มกันที่ผิวของซานต้ากันเถอะจะทำอะไรต่อทอมใช่แล้วเราจะใช้แปรงอันใหญ่จะทาสีอะไรทอมสีแดงเหรอเยี่ยมเลยและแต่งสีขาวรอบด้านจะทำอะไรต่อเข็มขัดเพื่อที่จะทำชุดของซานต้าให้เสร็จเธอเริ่มดูเหมือนแล้วนะคาร์โลส์และก็คราวเธอดูเยี่ยมมากเลยตอนนี้ใช่แล้วหมวกซานต้าเพื่อที่จะแปลงร่างได้อย่างสมบูรณ์แบบว้าวคาร์โลเธอดูเหมือนซานตาคลอสเลยโอ้ดูนั่นสิเบบี้ลิลลี่และเบบี้เบนพวกเขาคิดว่าเธอเป็นซานต้าจริงๆดูสิพวกเขามีความสุขมากขนาดไหนขอบคุณมากนะทอมเธอทำได้เยี่ยมมากร้านทาสีของทอมเป็นอีกวันต้องดับเพลิงเหมือนเคยนะแฟรงเธอจะต้องเหนื่อยมากแน่ๆหลังจากนี้แฟรงเธอยังเหลือวันหยุดอยู่ไหมดีแล้วเธอสมควรพักนะThank you.
สวัสดีเบบี้แฟรงค์กำลังรอพ่อเธออยู่เหรอเขากล้าหาญมากเลยวันนี้ที่ดับไฟในเมืองน่ะเขามาแล้วเพื่อนเขาเมาไปหมดเลยช่างน่ารักจริงๆเบบี้แฟรงค์ช่วยทำความสะอาดให้คุณพ่อเก่งจริงๆเบบี้แฟรงค์เธอมีแผนจะทำอะไรในวันที่เหลือนี้เธอกำลังจะไปแปลงโฉมที่ร้านของทอมเหรอเยี่ยมแล้วเธอล่ะเจ้าหนูถ้าเธอไม่มีเรียนเธอจะไปกับพ่อเธอด้วยก็ได้นะสวัสดีทอมเป็นไงบ้างวันนี้แฟรงค์ได้หยุดงานในช่วงบ่ายมาที่นี่เพื่อจะแปลงโฉมพ่อของเบบี้แฟรงค์เพิ่งจะเสร็จจากงานดับเพลิงในคาร์ซิตี้แฟรงค์คือฮีโร่ของแท้เลยชิล่ะมีไอเดียอะไรบ้างไหมที่จะแปลงโฉมแฟรงค์น่ะยอดไปเลยแฟรงค์จะต้องเป็นแบทแมนที่สมบูรณ์แบบนั่นจะต้องเป็นสีผิวของแฟรงค์แน่ๆแสเปรย์สีเทานั่นเหมาะจะเป็นสีพื้นนะความจำดีมากเลยทอมมันมีรูปค้างคาวอยู่บนชุดของแบทแมนด้วยเธอมีสติ๊กเกอร์ไหมล่ะเยี่ยมเลยแต่ทอมสติ๊กเกอร์อันนี้ไม่มีอะไรเลยเธอมีโลโก้ค้างคาวหรืออะไรเทือกนั้นไหมเบบี้แฟรงค์บอกว่าเขาจะระบายสีมันระหว่างที่เธอแปลงโฉมพ่อของเขาเธอควรจะไปเอาดินสอสีเพื่อมาทำให้พ่อนะเธอต้องภูมิใจในตัวลูกชายมากแน่ๆเลยแฟรงค์ได้เวลาลงสีพื้นแล้วแฟรงค์เป็นความคิดที่ดีเบบี้แฟรงค์เธอสามารถระบายสีสัญลักษณ์ค้างคาวในระหว่างที่ทอมกำลังทำส่วนอื่นๆนะเบบี้แฟรงค์ทอมบอกว่าเธอเป็นผู้ช่วยที่ดีมากและเป็นนักวาดที่ยอดเยี่ยมอะไรเหลือทอมเธอยังมีไอเดียอื่นๆอีกเหรอเป็นความคิดที่เข้าท่าเธอสามารถเปลี่ยนเบบี้แฟรงค์เป็นคู่หูแบทแมนโรบินยังไงล่ะ
ธอต้องการทำสัญลักษณ์ของโรบินเหรอแฟรงค์ใช่ครับดูเหมือนเบบี้แฟรงค์จะมีหัวศิลปะเหมือนพ่อของเขานะได้เวลาใส่เครื่องประดับเธอมีอะไรในกล่องน่ะทอมเธอมีเสื้อคลุมแบทแมนและโรบินด้วยเหรอทอมพวกเขาดูเยี่ยมมากใช่ไหมทอมเธอคิดว่ายังขาดบางอย่างนั้นเหรอลองดูในกล่องสิบางทีมันอาจจะอยู่ในนั้นใช่แล้วพวกเขาต้องการหน้ากากดูเหมือนจะแปลงร่างเสร็จแล้วนะเธอทำได้ดีมากทอมพวกเขาดูเหมือนแบทแมนและโรบินตอนนี้เธอทั้งสองออกไปดูแลความปลอดภัยของคาซิตี้ได้แล้วขอให้มีความสุขนะทุกคนและขอบคุณสำหรับทุกๆสิ่งนะทอม